เจฟฟี่มาดามเมืองทองเศรษฐีกาหน้าสาวขอนแก่นบารมีหนักผู้ชายนับร้อยคนเกรงใจเปิดชีวิตเจฟฟี่มาดามเมืองทองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของประเทศกาหน้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงเก่งวัย27ปีเพียงเท่านี้แต่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของกาหน้าคุมคนงานนับร้อยคนจนได้ฉายาว่ามาดามเมืองทองอยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะว่าเธอคนนี้เป็นใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจฟฟี่ณัชพิมพ์สุภานิมิตตระกูลวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับหญิงแกร่งวัย27ปีที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของกาหน้าคุมคนงานนับร้อยคนและคนงานที่น่ารักและเกรงใจเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงหญิงอายุน้อยจนเรียกได้ว่าเป็นมาดามแห่งเมืองทองเลยแหละค่ะเจฟฟี่ตอนอายุ10ขวบได้เริ่มเข้าแข่งกีฬาลีลาจากนั้นก็เริ่มเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดและตัวแทนภาคจนได้รับเหรียญรางวัลทองในระดับประเทศปี2008ต่อเจฟฟี่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาลีลาทีมชาติไทยไปแข่งที่ประเทศรัสเซียต่อมาสาวเจฟฟี่ได้จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศจีนและหลังจากเรียนจบเธอก็ได้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกจนได้มารู้จักกับหุ้นส่วนคนจีนเพราะว่ารู้จักกับคนจีนเป็นจำนวนมากและทำให้ปี2017หุ้นส่วนคนจีนได้ชวนเธอไปดูงานเหมืองที่ประเทศกาหน้าและเธอก็ได้ตกลงตรงใจไปทันทีหุ้นส่วนของเธอก็เคยทำเหมืองมาก่อนเหมืองไปดูเป็นเหมืองเก่า200กว่าปีมาแล้วเป็นเหมืองของคนอังกฤษซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินมีการมีรางลงไปขุดเจาะเป็นอุโมงค์ลึก52ชั้นเมื่อเธอตัดสินใจจดเปิดเองเซ็นสัญญาทำเหมืองทองเลยทันทีหน้าที่ของหลักของเธอก็คือดูแลคนงานเหมืองนับร้อยคนวางนโยบายและคอยดูแลว่ามีใครมีปัญหาบ้างนอกจากนั้นยังต้องทำบัญชีดูเอกสารด้านกฎหมายติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของเหมืองกับชาวบ้านชุมชนรวมถึงรัฐบาลเธอทำงานหนักมากๆเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ความขยันและความพยายามของเธออยู่ในช่วงที่เธอใช้ชีวิตมาที่กาหน้ากว่า3ปีตอนแรกเธอบอกว่าความเป็นอยู่ในช่วงแรกลำบากมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันหมดการกินความเป็นอยู่วัฒนธรรมหากอยู่ที่ไทยแทบไม่เหมือนกันเลยยิ่งช่วงแรกๆเธอไม่สามารถกินอะไรที่นั่นได้ซึ่งในช่วง1ปีแรกที่เธออยู่ที่กาหน้าเธอใช้เวลา1ปีในการอยู่ในโรงแรมเพื่อไปหาเหมืองทั่วกาหน้าแต่ปัจจุบันสาวเจฟฟี่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักในเมืองแล้วมีแม่บ้านคนจีนคอยทำอาหารให้ทานในช่วงแรกสาวเจฟฟี่ยอมรับว่าเหนื่อยท้อลำบากกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่พอเธอเริ่มปรับตัวได้เวลาเดินไปตลาดเธอก็เริ่มทักทายชาวกาหน้าเขาจะกลายเป็นเพื่อนเราและเธอจะบอกว่าชาวกาหน้านั้นน่ารักกว่าทุกคนมาก